รีบเช็คด่วน2สถานะเงินเข้าวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่27และวันที่28เมษายน2563นะคะทางการเขาแจกเงิน 5,000 เพิ่มอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะมีกลุ่มไหนบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยนะคะนายลวลนแสงสนิทนะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.นะคะเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด-19 ไปแล้วนะคะจำนวน 4.9 ล้านคนนะคะแล้วก็ในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายวันละ 700,000 รายต่อวันนะคะเพราะว่าระบบจะมีการประมวลผลได้เร็วขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวน 3.1 ล้านรายนะคะขณะเดียวกันเมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จทำให้มีคนมาขอยกเลิกลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือวันที่25เมษายนที่ผ่านมาประมาณ 910,000 คนนะคะส่วนวันนี้นะคะวันที่27และก็วันที่28เมษายน2563นะคะจะมีการจ่ายเงินรวมประมาณ 1.5 ล้านคนนะคะแบ่งเป็นวันนี้นะคะก็คือวันที่27เมษายนนะคะจะโอนให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน 700,000 รายนะคะส่วนวันที่28นะคะก็จะโอนอีกจำนวน 800,000 รายนะคะโดยในรอบนี้นะคะกลุ่มที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท3เดือนนี่ก็คือกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะกลุ่มนี้เลยนะคะแล้วก็กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์นะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทวันนี้นะคะเงินจะโอนเข้าวันนี้นะคะตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นมาแล้วนะคะก็ท่านใดที่ได้เงินก็แสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้หรือยังเงินไม่เข้าก็ตรวจสอบสถานะได้นะคะที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะสวัสดีค่ะ